แห่เซลฟี่ตลาดแตกเศรษฐาบินด่วนขอนแก่นเดินตลาดโต้รุ่งสำรวจปัญหาปากท้องเศรษฐาบินด่วนขอนแก่นรับรายงานน้ำท่วมกาฬสินธุ์ดอดเดินตลาดโต้รุ่งกลางเมืองสำรวจปัญหาปากท้องย้ำเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนประชาชนแห่ต้อนรับถ่ายรูปแน่นตลาดวันที่7กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงพื้นที่ขอนแก่นก่อนกำหนดการ1วันโดยเดินทางมาที่ตลาดโต้รุ่งรื่นรมกลางเมืองขอนแก่นเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและถามถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาทะเบียนกไก่ลอลิง5558อุดรธานีมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าของพื้นที่เนื่องจากเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทันทีที่เดินทางมาถึงมีประชาชนมารอให้การต้อนรับและถ่ายรูปกับนายเศรษฐาอย่างเนื่องแน่นจากนั้นนายเศรษฐาเดินทักทายประชาชนที่มารับประทานอาหารมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารมาให้ชิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้แต่นายเศรษฐาก็พยายามบอกว่าขอกินนิดหน่อยนะเพราะกลัวอ้วนพร้อมสอบถามแม่ค้าด้วยว่าช่วงนี้ขายดีหรือไม่แม่ค้าตอบว่าได้เรื่อยๆก่อนจะย้อนถามนายเศรษฐาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นใช่หรือไม่โตโยต้าอัลพาทเพราะตอนนี้ของแพงทุกอย่างเศรษฐาจึงให้คำมั่นว่าต้องดีขึ้นแน่นอนพร้อมบอกว่าขอให้อดทนรอเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอีกไม่นานแล้วขอให้เชื่อมั่นแต่ครั้งหน้าจะลดค่าไฟฟ้าก่อนจากนั้นก็จะมีการพักหนี้เกษตรกรตามมาเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะตามมาและเพิ่มราคาพืชผลอย่างไรก็ตามระหว่างที่กำลังเดินทักทายพี่น้องประชาชนมีผู้พิการทางสายตาเดินมานายสิทธาจึงได้ให้เงินไป100บาทหลังลงพื้นที่เสร็จสิ้นนายเศรษฐาเปิดเผยว่าลงพื้นที่วันนี้ดูแล้วเศรษฐกิจก็ดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสรอคอยการทำงานของรัฐบาลรองเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมีบางคนมาบ่นเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลอยู่แล้วโต้รุ่งเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ขอนแก่นก่อนกำหนดการเพื่อมาพบปะพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ามองแล้วกำหนดการพรุ่งนี้มันแน่นเกินไปและต้องมาพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งขอนแก่นและกาฬสินธุ์ที่ตอนนี้เกิดน้ำท่วมแต่เท่าที่ได้รับรายงานน้ำจะลดลงภายใน3วันนี้และเมื่อสักครู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทรมารายงานแล้วว่าสถานการณ์เรียบร้อยดีไม่น่าเป็นห่วงถ่ายรูปแน่นตลาดดังนั้นหากน้ำลดภายใน3วันพืชผลทางการเกษตรก็ไม่น่าเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งเป็นเรื่องใหญ่พรุ่งนี้น่าจะมีการพูดคุยกันเข้าใจว่าเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์ปีนี้มีน้ำแค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากปีนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงภัยแล้งมากกว่าเรื่องน้ำท่วมเมื่อถามว่าจะไปดูพื้นที่น้ำท่วมกาฬสินธุ์ด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าครั้งนี้คงยังไม่ได้ไปเพราะยังคงต้องใช้บริการเครื่องบินสาธารณะอยู่ก้าวไกลจัดหนักติวเข้ม30 ส.ส.ถลกนโยบายรัฐบาลค่าแรงเกณฑ์ทหารรัฐธรรมนูญใหม่ก้าวไกลติวเข้ม30ขุนพลเตรียมชำแหละนโยบายของรัฐบาลเศรษฐา1ค่าแรงเกณฑ์ทหารกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญใหม่วันที่ 11-12 กันยายนเมื่อวันที่8กันยายน2566พรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านเพจพรรคก้าวไกล Move Forward Party ระบุว่า
เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแต่หลายอย่างไม่เปลี่ยนจึงแน่ชัดว่าวันนี้เปลี่ยนแค่นายกรัฐมนตรีแต่รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่าแรงเกณฑ์ทหารกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญใหม่จะเปลี่ยนอะไรได้เมื่อไม่กล้าแตะต้นตอปัญหา 11-12 กันยายนนี้ชำแหละนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งในวาระที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร้อมฟังข้อเสนอแนะจากพรรคก้าวไกลบริหารอย่างไรให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแถลงนโยบายเศรษฐาหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคก้าวไกลได้นัดติวเข้มส.ส.ที่จะขึ้นอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันที่ 8-10 กันยายนที่พรรคก้าวไกลโดยเบื้องต้นวางตัว30ส.ส.อภิปรายจุรินทร์ชวนนำทัพถล่มนโยบายรัฐบาลซัดเนื้อหาไม่ตรงปกยันร่วมงานก้าวไกลได้ปชป.จัด15ขุนพลถล่มนโยบายรัฐบาลจุรินทร์ชวนนำทัพซัดเนื้อหาไม่ตรงปกตามที่หาเสียงไว้ยันทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านของประชาชนเชื่อทำงานกับก้าวไกลไร้ปัญหาเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 11-12 กันยายนนี้ว่าฝ่ายค้านได้รับการจัดสรรเวลา14ชั่วโมงโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลา2ชั่วโมง15นาทีทั้งที่เราอยากได้3ชั่วโมงแต่เมื่อได้เวลามาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมส.ส.อภิปรายไว้15คนตนจะอภิปรายเป็นคนแรกต่อจากผู้อภิปรายคนแรกของพรรคก้าวไกลและหลังตนอภิปรายจะเป็นนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อนายจุรินทร์กล่าวอีกว่าเราจะอภิปรายแบบสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารประเทศและประชาชนเราจะให้คำเสนอแนะโดยไม่มีอคติใดๆรวมถึงตั้งคำถามถึงบางนโยบายที่ยังขาดความชัดเจนนโยบายบางเรื่องยังคลุมเครืออยู่มากและเมื่อดูนโยบายทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าไม่ตรงปกจริงๆอย่างที่วิจารณ์กันทั้งนโยบายที่เขาเคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งไม่ได้มีแค่หนึ่งหรือสองนโยบายแต่มีหลายเรื่องดังนั้นขอให้รอดูวันอภิปรายจริงเมื่อถามว่าส.ส.พรรค16คนที่เคยลงมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกมองว่าสนับสนุนรัฐบาลนั้นอภิปรายครั้งนี้จะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าการลงมติครั้งนั้นไม่ได้แปลว่าสนับสนุนรัฐบาลและเป็นเรื่องภายในพรรคที่พูดคุยกันแล้วส่วนการทำหน้าที่จากนี้เป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเมื่อรัฐบาลบอกว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชนฝ่ายค้านก็ถือเป็นฝ่ายค้านประชาชนซึ่งพรรคไม่มีอะไรที่น่ากังวลทุกคนจะทำหน้าที่ร่วมกันและไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกลนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่มีปัญหาขอย้ำว่าการทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลนั้นอะไรที่ต่างกันพรรคยังคงจุดยืนในเรื่องความแตกต่างนั้นถือว่าเป็นจุดยืนที่เราต้องรักษาเช่นไม่แตะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่อะไรเป็นเรื่องที่ต้องทำหน้าที่ร่วมกันอาทิการตรวจสอบรัฐบาลด้วยกันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลคงตระหนักและเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อถามว่าจะแบ่งปันข้อมูลอภิปรายกับพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นและการอภิปรายนโยบายรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ทุกพรรครู้หน้าที่ดีอยู่แล้ว